ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยแอร์เอเชียสวัสดีเช้าวันจันทร์ 8:30 นพบกันอีกแล้วนะคะกับว้าวแหวนวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างไปดูกันเลยค่ะไม่เมาไม่ได้แล้วนี่เลยค่ะภาพบรรยากาศในงาน Watch Fair ที่ยิ่งใหญ่อลังการซึ่งแหวนก็ได้รับเกียรติไปแสดงแบบนาฬิกาในงานนี้ด้วยและในงานนี้นะคะนอกจากจะมีเหล่าดารานางแบบนายแบบและเหล่าเซเลบริตี้มาร่วมงานกันมากมายแล้วนาฬิกาแต่ละเรือนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะโดดเด่นในด้านการออกแบบแล้วราคาเนี่ยก็ว้าวสุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหพี่แอนค่ะเป็นเจ้าหญิงอีกเช่นเคยวันนี้สวยมากๆเลยนะชุดก็สวยแล้วโอ้นาฬิกาว้าวเรือนนี้นี่ราคา65 ล้านใช่ค่ะก็ตายแล้วทั้งหมด840 กว่าเมตร840 กว่าเมตรสุดยอดมากๆแล้วประมาณว่ารู้สึกหนักข้อมือไหมคะค่ะรู้ใจด้วยชอบไหมอันนี้ถ้าให้ใส่แบบยกให้ไปเลยนี่เอาเราจะใส่ไปทำงานไปเดินเล่นอะไรอย่างงี้ใส่เล่นทำงานคุ้มกองถ่ายละครคุ้มกองถ่ายละครใช่ไหมแล้วธรรมดาเนี่ยพี่แอนชอบซื้อนาฬิกาหรือสะสมนาฬิกาอยู่แล้วป่ะคะจริงๆเราเป็นคนชอบนาฬิกาแต่ว่าไม่ได้ว่าซื้ออะไรเยอะแยะเพราะว่าคือยังที่แอนซื้อสีที่แอนใช้งานได้และแอนเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรบ่อยๆคือบางทีเปลี่ยนชุดไปมาเป็นนาฬิกาก็ยังไม่ต้องไปชุดมันก็ตามชุดอะไรอย่างเงี้ยเอาที่เป็นคลาสสิกอยู่กับเราได้ตลอดเวลาดีกว่าก็เลยซื้อสักเรือนนึงแต่ว่ากะให้ใช้ได้ยาวๆคลาสสิกหน่อยอะไรแบบนี้ลงทุนนิดนึงอาจจะราคาสูงแต่ใช้ได้นานค่ะงั้นอยากจะให้พี่แอนฝากผลงานกับแฟนๆสักนิดนึงได้ไหมคะตอนนี้ละครที่เล่นเองนะคะก็เรื่องผีเขาน่าจะได้ออนแอร์เดือนหน้านะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็ที่แอนเป็นผู้จัดเองเรื่องแรกค่ะปัญญาชนก็โหน่าจะอีก2เดือนอย่างเงี้ยค่ะอีก2เดือนโอ้โหเป็นคนสวยทั้งนางเอกยอดนิยมตลอดกาลเลยเป็นผู้จัดดีด้วยขอบคุณมากเลยนะคะพี่แอนและตอนนี้นะคะแหวนก็อยู่กับลูกสาวคนสวยของคุณหนูอนุทินชันวิรกุลนั่นเองน้องสนค่ะวันนี้โอ้โหดูสวยเป็นเลดี้มากอยากจะรู้ว่าเรือนนี้เท่าไหร่ล่ะคะเบาๆค่ะเบาๆหรือจะนอนใส่หรอ65 ล้านอืมทำไมวันนี้มาเดินแบบหน้าพระที่นั่งเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครั้งนี้น่าจะครั้งที่3ครั้งที่3เดินมาครั้งก็น่าจะเป็นองค์พระองค์สูงรอบนี้นี่ต้องยื่นนาฬิกา65 ล้านให้ทอดพระเนตรรู้สึกอย่างไรบ้างคะคุณน้องมือแบบสั่นเลยไหมสั่นค่ะขาสั่นค่ะได้จับแล้วค่ะข้อมือ65 ล้านเขาไม่ถุงมือถุงมือเขาสายแต่ถุงมือเขาไม่ให้โดนเนื้อเลยเอาจริงเหรอเขาไม่ให้โดนนาฬิกาไม่น่าล่ะดิฉันก็เอามือไปตะคุบเฉยแล้วอย่างนี้พี่ป๋อมีอาการแบบแพ้ท้องแทนพี่เอ๋อะไรคือเขาโบราณก็บอกว่าให้ถ้าข้ามเนี่ยถ้าข้ามตัวสามีเนี่ยคือจะแพ้เองก็เรารู้สึกเลยว่าการเป็นแม่เนี่ย